เฮ้ยคุณจ้ะไหนๆวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานคุณด้วยอ่ะ10ปี10ปีที่ตัวเจ๊ไม่ได้เข้าบ้านเป็นกระเทยกระเทยไปฉีกทำไมเนี่ยผมดีใจนะที่ครับมีเพื่อนอย่างคุณแล้วก็มีน้องที่ไม่ได้อาบน้ำมาทำงานจริงด้วยเนี่ยแจ๊ดจริงก็เป็นตื่นช้าแล้วก็เนี่ยหายากนะเป็นนักแสดงเป็นอะไรแล้วแบบใส่ชุดนอนมาทำงานมึงนี่เก่งนะไอ้แจ๊คถามจริงมึงเป็นน้องกูได้ไงมึงสกปรกขนาดเนี้ยฮะน้ำตาไม่อาบกูละอาบปลายแทนโอ้โหผมนานๆทีของพี่อ่ะ everyday อาบบอกตรงไม่อาบน้ำอาบพูดลูกผู้ชายเลยจะมาสระติฉีดน้ำหอมชาแนลเหรออือกลิ่นมันชนีอยู่ไม่เอาทุเรียนตาคองบ้าไปแล้วจะเห็นโพสต์มาโรนป่ะโพสต์มาโรนครับเวลาเขาไปคอนเสิร์ตเขาใส่ชุดนอนนี่เหมือนกันอ๋อนี่ไปดูคอนเสิร์ตโพสต์มาโรนนะแต่บัตรเต็มได้ไปจองกับพลอานนท์ไปดูวัฒนกรรมเนี่ยคือเราเนี่ยจะชอบมาตรงนี้คุยกับใครอ่ะไม่ใช่บอกทุกคนคือส่วนตัวเนี่ยจะชอบน้องแจ๊ดน้องแจ๊ดเนี่ยเขาจะมาสายตลอด 11:30 น.เขาจะมาถึงแล้วแต่พอมาถึงเนี่ยเขาก็ต้องแบบคอยมีของอะไรอย่างนี้มาให้เรามันก็เลยแบบผ่อนคลายไปได้เขาเรียกว่าสายหน่อยแต่ 100% อ่าใช่ดีใช่ไม่ได้มาเร็วแล้วอย่างเงี้ยมาตื้อเงี้ยไม่มีเนี่ยมั้ยไม่รู้เถียงอะไรนะยังลอยอยู่เนี่ยนี่ยังลอยอยู่เนี่ยคืนมาเอ้ยแล้วเมื่อคืนเข้าบ้านป่ะอะไรนะทำไมเปลี่ยนเรื่องเร็วจังมึงนี่เปลี่ยนเรื่องได้ไวมากเลยนะคือจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ให้โอกาสเด็กรักทุกคนเด็กที่จะมาคู่กับน้องเมย์เนี่ยคุณก็ให้โอกาสเด็กๆฮะนี่บอกผมลาจอดรถเมื่อคืนอ่ะที่เราคุยงานกันข้างล่างเสร็จอ่ะพรุ่งนี้จุ๋มชื่ออะไรนะพี่ลืมละเอลตูนเอลตูนพรุ่งนี้นี่เอวตูนมาแล้วไอ้กูจริงเรื่องจริงผมอยู่ในการตรงที่ยามตรงที่ยามนั่งอ่ะใช่เพราะเราคุยเรื่องงานกันก่อน3คนไงเขาดีกันหมดเอวตูนมาแล้วแล้วพรุ่งนี้ผมจะใส่ชุดนอนไปทำงานมันมากูได้ไงวะกูกันใช่เรื่องจริงก็เจอน้องๆนี่แหละรอในรถรอในรถแค่นี้แหละแค่นี้แหละแสดงอย่าแสดงกับเด็กๆมากนะจ๊ะโอ้ยไม่มีอยู่แล้วน้องๆพวกนี้นะอย่าคิดมากยอดอันนี้พี่นุ้ยอันนี้ใครจินตลาบางแคจินตลาบางแคโอ้ยสัตว์อามโบกมากเลยถือว่าแม่ยกกูไอ้สันถือว่าไปที่บ้านเครื่องดูดฝุ่นหม้ออบตู้กดน้ำเตาแก๊สมีหมดอุปกรณ์เครื่องครัวครบเดี๋ยวส่งไอ้นี่ไปให้เครื่องดูดฝุ่นไปให้ได้ครับเป็นไงพวกเราสบายดีนะยิ้มตลาบางเคสอัมพี่ขาวอ่ะอัมพี่ขาวไอ้หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกหยอกหยอกพี่สาวเขาเรียกว่าคนมีแต่ให้คนเราเกิดมาต้องมีแต่ให้ถูกป่ะนี่อย่างตั๊กอย่างเงี้ยนี่ก็ให้นะใช่ก็ให้อะไรพื้นที่โอกาสการทำมาหากินไอ้กินก๋อยไอ้ฟลุ๊กใช่แล้วก็ไอ้แบมแบมเด็กในบริษัทนะแต่ให้โอกาสออกทีวีตอนนี้โด่งดังไปแล้วพอดังปุ๊บเรียบร้อยเป็นไงไอ้ต้อยยึดเลยเอาไปนั่งไลฟ์สดขายลำโพงหลอกใช้เด็กนะไปอยู่ที่ต้อยเซอร์วิสเลยมีต้อยเซอร์วิสเห็นไหมล่ะเข้าฉากไหมล่ะไม่มีมันทำสัญญาไว้ร้อยกว่าปีต้อยแต่ว่าคือให้โอกาสพี่บอลก็ให้สังฆทานพระให้เงินไปทำบุญพี่นุ้ยจะรู้ให้นู่นให้นี่สายธรรมะพี่นุ้ยรู้เนี่ยให้เด็กไปขอเบอร์โทรนี่อันนี้พี่ไม่ได้พูดขอเบอร์โทรว่าเฮ้ยผมจะขอเป็นจักรภาพประธานพระป่าใช่คุณแบบอุ้ยฉาความดีของคุณทำไมกูไม่เป็นคนอย่างมึงวะเขาทำบุญเขาหน้าฉาเห็นไหมมีแต่ให้คุณนุ้ยคุณมีความสุขมีความสุขอย่างเงี้ยดีแล้วธรรมะธรรมโอผลบุญจะสะท้อนย้อนกลับมาหาน้องสาธุเพื่อนเอาบุญแบ่งบุญให้นะเพื่อนเนี่ยนี่แจ๊ดนี่เห็นอย่างนี้เนี่ยมันก็มีแต่ให้นะให้ใครให้เมียต้องไปตามใช้นี่ค่าเสื้อผ้าอันนี้ก็ถือว่าให้นะก็ถือว่าให้เขาปวดหัวนี่ก็ให้นี่ก็ให้แล้วพี่เคยให้อะไรใครมั่งหรือเปล่าพูดถึงเด็กใช่ไหมเออให้ดิพี่ให้อยู่แล้วให้อะไรให้ไปรอในรถเป็นไงอัมตัวเองครบนี่ต่อเลยนี่ต่อของพี่คมไปแล้ววันนี้พี่ขออนุญาตนะทุกคนเลยพี่ขออนุญาตวันนี้พี่อยากขอโอกาสน้องๆให้โอกาสเด็กพี่สักคนได้ไหม
ได้ดิฮะอาจารย์เด็กคนนี้เป็นเด็กใสซื่อบริสุทธิ์มาจากสุพรรณขยันขันแข็งก็ตื่นก่อนนอนที่หลังเลยเนี่ยจริงๆจริงๆอย่างนี้นานตั๊กน่าจะชอบนะบริษัทดีนะอาจารย์ขยันขนาดไหนอ่ะทำงานตลอดได้สายเปล่าไม่สายไม่สายไอ้ก๊อฟมาลูกเด็กนะเด็กทำงานสำคัญสุดเรื่องมาสายเรื่องอะไรเนี่ยครับพี่เดี๋ยวน้องมันไหวโอ้ขายน้ำปั่นอะไรอ่ะไอ้เนี่ยนะชื่อก๊อฟพี่มันขยันขนาดนี้เอางี้แล้วกันพี่ตื่นให้ทันมันเถอะสงสัยจะตื่นไม่ทันมึงไม่ได้นอนมากี่เดือนแล้วเนี่ยนอนทุกวันครับนอนพักผ่อนตื่นพักผ่อนสิบห้าครับพี่อาจารย์เองดูจากสภาพทำงานอะไรนะนี่ไข่น้ำปั่นแน่เลยหลอดบานหมดเลยอ๋อเอาไว้กินน้ำครับต้องแยกหลอดครับแยกหลอดมันยังไงเวลาเรากินน้ำเราต้องแยกหลอดครับถ้ากินหลอดเขียวเป็นไงหลอดเขียวจะอารมณ์ดีครับพี่เวลาจับเวลาเราทำงานต้องแก้ด้าแล้วเราจับหลอดเขียวเราจะอารมณ์ดีครับพี่ประมาณนี้ต้องตกใจเด็กอารมณ์ดีเฮ้ยของจริงปะเนี่ยจานเด็กอารมณ์ดีมึงตกใจอะไรวะเนี่ยบอกพี่ว่าที่อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอ๋อผมอยู่สุพรรณครับพี่แจ๊ดรู้จักดีนะครับเออนี่จะมาติดตามพวกเราทำงานทำไมพี่แจ๊ดรู้จักสุพรรณดีอ๋อพอดีน้องจันเจ้าฝากมาบอกครับพี่มึงเป็นคนเดียวนะที่มึงที่อามกูแล้วกูไม่กล้าทำอะไรเขาติดตามพวกเราตลอดพี่ตั๊กเป็นคนยังไงพี่ตั๊กเป็นไงเคยติดตามเขาไหมติดตามพี่ตั๊กเป็นคนดีมากเลยครับผมแต่เปลืองเสื้อหน่อยพี่ชอบฉีกเสื้อครับผมดูจริงเออแล้วพี่บอลน่ะสายบุญครับพี่บอลโอ้โหเรื่องนอกใจมงนอกใจเมียไม่มีไม่มีคนดีมากคนดีมากผมเป็นไอดอลทีมกันครับผมเป็นไอดอลทีมกันครับผมเป็นไอดอลพี่เหมือนกันพี่เป็นไอดอลผมอยู่ๆไปเป็นต้นแบบเขาซะแล้วพี่หลุยพี่หลุยทำไว้ดีเนาะรู้จักพี่วะเนี่ยไม่รู้จักเลยครับโอเคไม่รู้จักกูคุยกับคนอื่นไอ้เหี้ยเอาเด็กไม่รู้จักก็เสือกไปด่าเขากูก็ออกทีวีเหมือนมันนั่นมึงไม่เห็นกูบ้างเลยรอแล้วรู้จักพี่บอกเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเชื่อผมเชื่อยังไม่ได้บอกเลยไม่ครับมันขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเอาวอร์พอยต์นี่ขึ้นยากไหมยากยากฮะมันก็ต้องสวอปก่อนไอ้สวอปผมไม่ห่วงหรอกตรวจเยี่ยวดีกว่าไหมพี่สภาพนี้จะเจอเหรอเนี่ยเดี๋ยวไปขโมยไปให้คุณปัญญาเข้า สงสารมันเถอะไอ้เนี่ยนะกว่าจะมาถึงกรุงเทพนะอยู่สุพรรณมาถึงกรุงเทพนี่ตรวจทุกด่านจนเยี่ยวจะหมดตัวอยู่แล้วแต่ก็ไม่เจอทำไมไม่เจอวะเอ้าไม่เจอได้ไงก็เด็กมันไม่มีอะไรเด็กมันใสบริสุทธิ์พี่หลุยจะไปยัดเยียดอะไรให้มันคนเราอย่าดูแค่การแต่งตัวอย่าดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกก็นั่นแหละวันๆไม่หลับไม่นอนอ่ะเยี่ยวกูง่วงให้ง่วงได้ไงมาง่วงแจ๊ดพี่บอกเลยเขาเป็นดาวทิกตอกนะเวลาไลฟ์ทีเนี่ยยอดวิวขึ้นเยอะแยะมากมายเลยไอ้นี่นะพี่ดุ้ยดูสภาพไอ้นั่นน่ะตัวใหญ่แต่ข้างๆผมมึงตัวเหม็นมากหนูไปอาบน้ำมาหนูรีบที่ว่ารีบมานะรีบโอเคเดี๋ยวพี่ให้ไลฟ์ก่อนให้ไลฟ์เดี๋ยวก่อนฮะคือน้องคือยังไงดาวทิกตอกเลยเข้าไปดูดิตอกที่เหรอดาวทิกตอกเลยก็อยู่ในทิกตอกเนี่ยไอ้ก๊อฟกดเลยไลฟ์เลยตรงนี้นะไลฟ์ตรงพื้นไม่ได้ไอ้นี่ต้องไลฟ์บนเสาไฟฟ้าผมว่านะสูงไปนี่ไม่จริงนะพรีเซนเตอร์เบอร์ดี้อ่ะไม่น่าเป็นก้าวหรอกกูว่าหน้าเป็นมึง คุยกับแฟนคลับดิครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมตำรวจที่ไหนครับไม่มีครับกูไม่รู้ว่าก็ดูคนดูมันเยอะนะปกติครับปกติทุกอย่างครับดูดิโหมีอะไรนะสน.โคกคามอะไรตำรวจเขาก็ตามอยู่แฟนคลับเขาอ๋อครับครับผมทำท่าเป็นงั้นไม่ได้กลัวจริงครับไม่ได้กลัวตรวจก็ไม่เจอแล้วครับผมไม่เจอผมหรอกคนดูเยอะมากครับครับสวัสดีครับสภาพแบบนี้ไม่อาบน้ำแน่เลยไอ้นี่เหรอไอ้ดุนครับผมก็เวลาใครทำงานเหนื่อยมาก็มีขับจักรสิทธิ์เกี่ยวจ่าลมดีนะทุกคนจ่าลมดีครับจ่าลมดีเป็นคนเรียบร้อยเห็นไหมนั่งก็กอดแข้งกอดขาเห็นไหมร้องเพลงพี่นุ้ยให้ฟังหน่อยครับได้ครับผมอ่านไปทางสามเฮ้ยหัวขาดเฮ้ยมึงนั่งร้องหัวขาดไอ้ก๊อฟร้องเพลงพี่หันไปทางซ้ายแล้วก็ติดหันไปทางขวาแล้วก็ติดเดี๋ยวพี่มันหันผิดข้างไอ้เหี้ยที่ดูดเยอะแน่เลยเนี่ยเขาจะทำอะไรตรงข้ามหมดแหละมีลูกมีเมียไหมครับอ๋อมีครับมีครับมีเมียนี่ไม่ต้องซักผ้าครับผมซักคนเดียวตามทีตะก้าซักล่มๆหรือซักกลางแดดกลางแดดครับกลางแดดครับผมกลางแดดครับผมสู้แดดครับสู้แดดรุ่นนี้สู้แดดครับว่างๆไปล้างมุ้งรั่วที่บ้านให้หน่อยได้ไหมอ๋อได้ครับผมครับผมเตรียมของไว้แค่นั้นพอครับจะล้างให้ฟรีครับเตรียมมุ้งรั่วไว้ก็พอเด็กมันขยันนะเนี่ยเด็กขยันฟรีพี่ไม่อาบน้ำแน่เลยใช่ไหมครับ
อ๋อน้องเหรออ๋อไม่อาบเลยครับปกติไม่ค่อยเฮ้ยชิบแม่งไอ้สัตว์เอ้ยเพื่อเล่นมึงเหรอเราก็แค่หยอกเล่นแม่งเกียนเออไอ้แจ๊ดมานั่งไลฟ์กับน้องเลยแม่งเกียนนั่งไลฟ์กับน้องสายเขียวกับสายน่าเจอกันเป็นเรื่องแล้วตอนนี้ผมว่าอยู่กับน้องน้องไหนครับน้องป๊อปครับผมรู้ว่าชื่อจริงชื่อนายหลอดนายหลอดนายหลอดทำสกุลแล้วมีนามสกุลไหมมีสีชมพูเขียวนะชมพูเขียวครับนามสกุลชมพูเขียวครับผมก็ฝากด้วยนะอยากให้น้องรีวิวอยากรีวิวสินค้าอะไรบ้างครับผมพี่ชมพูจะขยันครับผมเวลาเรากลับมาเมียด่าให้ทักผ้าอันนี้เราเรื่องสินค้ามึงพูดเรื่องหลอดทำไมวะผมสินค้าเราอยากรีวิวสินค้าเลยสิแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดนั่งดีๆไข่โผล่แจ๊ดเกงที่อะไรขาบานหรือเกินอยากทำงานฝากงานนะครับฝากผลงานนะครับติดตามได้ไงผมเป็นคนสุพรรณครับชื่อช่อง TikTok ก็กอล์ฟไทยฮาครับแล้วก็YouTube ก็กับไซฮาครับผมกูกลัวจากไลฟ์แป๊บแล้วกูปวดกล้ามมากเลยครับผมอันอยากให้เห็นว่าปกติเวลาร้องปกติเป็นไงร้องปกติใช่ไหมปกติอันนี้คือครั้งแรกปกติใส่ชุดนี้ไหมก็ปกติก็ใส่ชุดนี้ครับผมใส่ชุดนี้นะครับคือลุกจากที่นอนมาเลยใช่ไหมครับอันนี้พี่แจ๊ดครับ